โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปปั้นพอร์ตจาก300เหรียญไป 1,000 เหรียญ EP ที่5นะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่19เมษายนปี66นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยงวัน16นาทีนะครับนี่นะเที่ยงวัน16นาทีนะครับก็สำหรับเมื่อวานนะครับทุกคนพอร์ตเราก็ไม่ค่อยโตไปไหนเท่าไหร่เลยนะครับก็เพชนะก็ไม่โตเลยดีกว่าใช้คำว่ามันไม่โตเลยเนาะเมื่อวานเพราะว่าเราแพ้2ไม้แล้วก็ชนะแค่ไม้เดียวแล้วพอร์ตเรามันขาดทุนลงมานะครับจากกำไรรวมตอนแรกอยู่ที่211เหรียญก็ลดมาเหลือ199เหรียญนะครับแล้วก็พอร์ตเราก็ตกมาเหลือ 499.2 เหรียญนะครับจากตอนแรกที่ไปถึง511เหรียญแล้วนะครับก็น่าจะเข้าสู่ช่วงของการรีวินเลทแล้วล่ะผมคิดว่างั้นนะครับก็คือวินเลทเราไม่นานมันน่าจะกลับไปที่50แล้วล่ะนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมวางแผนมาแล้วนะครับก็น่าจะได้เทรดประมาณไม้ละ10เหรียญนะแต่คิดว่าวันนี้น่าจะมาติงเกิลได้นะครับเพราะว่าตลาดหลายๆกราฟเนี่ยวิ่งได้ค่อนข้างสวยนะก็คือเป็นเทรนด์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็คิดว่าวันนี้มาติงเกิลได้นะครับเมื่อวานมาติงเกิลไม่ได้เลยนะกราฟแบบไม่ไหวจริงๆนะครับโอเคก็มาติงเกล4ไม้น่าจะกำลังดีนะครับมาติงเกล 2.5 เท่านะทุกคน4ไม้นะครับน่าจะกำลังดีนะวันนี้ไม้แรกวันนี้นะครับผมจะเทรดที่10เหรียญ นะครับแล้วถ้าแพ้ผมก็จะแก้ที่25เหรียญ นะครับไปเทรดไม้ที่2ที่25เหรียญ เนาะและถ้าไม้ที่2แพ้อีกไม้ที่3ผมจะเทรดที่ 62.5 เหรียญ นะครับและถ้าไม้ที่3แพ้อีกไม้ที่4ผมจะเทรดที่ 156.25 เหรียญ นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยผมเทรดแล้วมันไม่แพ้เลยนะครับวันนี้ขอ3วินแล้วกันนะครับขอ3วินแล้วกันนะก็คือชนะ3ไม้นะครับถ้าชนะ3ไม้ได้วันนี้จบงานเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้ตลาดวิ่งได้ดีนะคิดว่าน่าจะกู๊ดอยู่น่าจะได้อยู่นะครับไปลุยกันเลยดีกว่านะครับอ๋อแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับทุกคนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะลงทุนในอะไรก็ตามเนาะทุกคนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจในการลงทุนอะไรก็ตามนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่ผมมาแชร์ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ในการเทรดของผมเพียงเท่านั้นนะครับก็แนะนำว่าถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดเหมือนกันกับผมอย่าลืมศึกษาให้ดีก่อนที่จะเข้ามาเทรดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะอันนี้นะครับทุกคนแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับก่อนเราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทุกคน TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับก็ปะไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราแล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะอ่ะโอเคมาแล้วนะครับแมตช์แล้วนะออเดอร์ของเรานะครับก็สำหรับไม้ที่1นะครับผมเลือกเข้าเทรดตามสัญญาณคอตรงนี้เลยนะครับที่ได้จากในเซตอัพเลยนะก็นี่นะครับจุดที่ผมเข้าเทรดอยู่ตรงแถบสีเขียวตรงนี้นะครับนี่เนาะอ่ะก็เหตุผลที่ผมเข้าเทรดตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับการวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองนะครับล่าสุดก็คือย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับและด้วยความที่ภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีมากจากในภาพรวมใหญ่น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟในภาพเล็กตรงนี้นะครับที่กำลังกลับตัวลงมาลึกมากนี้แล้วแล้วก็กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็นี่นะครับพอเกิดสัญญาณคอหรือว่าสัญญาณเทรดขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็เลยเข้าออเดอร์เลยนะครับสำหรับไม้นี้ขออนุญาตไม่ดูเรนโบว์ไม้หนึ่งนะครับพอดีว่ากราฟมันสวยนะก็เลยว่า ขอเข้าซะหน่อยนะครับไม่ได้ดูเรนโบว์นะไม้นี้ไม่ได้ใช้เรนโบว์ในการเข้าเทรดนะครับโอเคก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหเมื่อกี้ราคาวิ่งขึ้นไปนู่นแล้วนะทุกคนโอ้โหจะชนะอยู่แล้วโอ้แล้วก็โอ้โหเขาก็วิ่งสวนลงมานะครับเฟลเลยนะอ่ะโอเคครับมาดูกันว่าไม้นี้ไม้แรกของเราจะเป็นยังไงนะครับอย่าบอกว่าเปิดมาก็แพ้เลยนะไม่เอานะเพื่อนโอ้โหน่าจะ
แพ้นะครับสำหรับไม้แรกของเราวันนี้นะทุกคนโอ้โหโอเคครับ5วินาทีสุดท้ายนะครับทุกคนไม่น่าจะชนะนะฮะโอเคครับสำหรับไม้ที่1ของเราแพ้นะครับก็เดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับไม้ที่1แพ้นะก็ไม้ที่2ผมจะเทรดที่25เหรียญนะครับทุกคนก็คือไมติงเกล 2.5 เท่านั่นเองนะครับมาดูกันไม้ที่2จะเป็นยังไงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับนี่นะแมตช์แล้วอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับทุกคนสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะโพซิชันที่ผมได้เข้าเทรดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงแถบสีเขียวตรงนี้เลยนะก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะฮะทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งที่จริงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรจริงๆนะครับสังเกตจากกราฟในแอคชั่นปัจจุบันตรงนี้เนาะมันพุ่งขึ้นได้ดีมากเลยนะครับก็น่าจะมีมากยังเห็นได้ชัดเจนเลยจริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับนี่นะในภาพใหญ่นะครับเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับซึ่งการกลับตัวขึ้นของภาพใหญ่เนี่ยมันมี impact สูงมากนะครับทั้งกับภาพเล็กแล้วก็ทั้งกับภาพใหญ่ในตัวมันเองด้วยนะฮะนี่เนาะก็เพราะนั้นค่อนข้างจะตอบได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าตอนนี้นะกราฟในช่วงนี้เนี่ยจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเยอะมากๆกราฟในช่วงนี้จะวิ่งขึ้นได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับนี่เนาะนี่นะครับก็แปลว่าณช่วงนี้นะครับราคาก็น่าจะวิ่งขึ้นได้ดีน่าจะวิ่งขึ้นตามที่เราเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่เราได้จากในเซตอัพตรงนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตัวเรนโบว์นะครับตอนนี้ตัวเรนโบว์ก็คำนวณไว้ให้กับเราแล้วด้วยนะครับว่าจุดเข้าของเราจุดนี้เนี่ยอยู่ในโซนที่ปลอดภัยเหมือนกันนะครับนี่นะทุกคนดูนะเห็นไหมฮะเส้นวินเส้นสีน้ำเงินนะครับกับเส้นเรนโบว์สีเขียวนะทั้ง2เส้นนะครับอยู่ห่างกันแค่0.4 นะครับเห็นไหมเส้นเรนโบว์สีเขียวนะครับเป็นโซนปลอดภัยนะ อยู่ที่ค่า 30.6 นะครับแล้วก็เส้นวินค่าอยู่ที่31นะครับจะเห็นว่าทั้ง2เส้นเนี่ยห่างกันแค่ 0.4 แค่นั้นเองนะครับคือมันแทบจะแนบชิดกันเลยนะสำหรับเส้นเรนโบว์กับเส้นวินตรงนี้นะครับเพราะนั้นแปลว่าจุดเข้าของเราจุดนี้เนี่ยก็คืออยู่ในโซนที่ปลอดภัยแน่นอนนั่นเองนะครับก็คืออยู่ในโซนที่มีโอกาสชนะสูงนั่นเองนะครับโอเคก็มาดูกันนะครับว่าไม้นี้ของเราจะชนะหรือว่าจะแพ้นะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับ30วินาทีสุดท้ายนะผมคิดว่าราคาวิ่งขึ้นไปไกลมากแล้วนะน่าจะจบชนะได้นะครับโอเคอันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บๆนึงเดี๋ยวรอออเดอร์มันจบก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้เป็นเก็บความรู้นะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะว่าแรงซื้อปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะไหมนะครับแรงซื้อในตลาดมันมีเยอะไหมนะอ่ะเดี๋ยวรอออเดอร์จบก่อนอีก10วินาทีนะครับทุกคนเป็นวิธีดูแรงซื้อในภาพเล็กเฉยๆนะครับจะได้ประกอบการตัดสินใจได้เนาะให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับทุกคนอ่ะโอเค3 2 1โอเคเข้าสลับไม้ที่2ของเราชนะนะครับทุกคนโอเคครับไม้นี้ชนะ by trading view นะครับขายของขายของโอเคครับก็เดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารับความรู้กันสักหน่อยนะครับทุกคนอีกแล้วนะทุกคนกราฟในโอลิมเทดผมมันไม่โหลดอีกแล้วนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแต่ไม่มีปัญหานะครับเราไม่ได้ดูกราฟในนี้อยู่แล้วนะเราดูกราฟใน trading view เป็นหลักอยู่แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ไม้ที่2ของผมชนะนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราได้มาแล้ว1วินนะครับเหลืออีก2วินนะอ่ะดูกันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนอีก2วินเราก็จะครบตามเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวมารับความรู้กันสักหน่อยนะฮะทุกคนวิธีสังเกตง่ายๆนะครับว่ากราฟปัจจุบันหน้าตอนนี้นะครับแรงซื้อมันมีเยอะกว่าแรงขายมากๆหรือเปล่านะครับวิธีสังเกตนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเอาเส้น EMA ขึ้นมาก่อนนะครับแนะนำเป็นเส้น EMA 4เส้นนี้นะครับเส้นแรกนะครับคือเส้น EMA ค่า5นะครับทุกคนเห็นไหมตรงเส้นสีฟ้าของผมเนี่ยคือ EMA ค่า5นะครับต่อมาเป็น EMA ค่า15นะครับในจอของผมก็คือเส้นสีเขียวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็น EMA ค่า50แล้วก็
ล่างสุดเป็น EMA ค่า200นะครับนี่นะเอา EMA ออกมาทั้งหมด4เส้นตามนี้ก่อนนะครับคราวนี้วิธีสังเกตยังไงนะครับวิธีสังเกตง่ายมากเลยนะครับทุกคนถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้แรงซื้อในตลาดมีมากกว่าแรงขายมากๆหรือเปล่าให้เราสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเส้น EMA ค่า5กับ15นะครับมันเริ่มทิ้งตัวห่างขึ้นไปนะครับจากเส้น EMA ค่า50กับ200หรือยังนะครับนี่คือวิธีสังเกตตอนแรกเลยนะครับดูนะ EMA ค่า5กับ15ทั้ง2เส้นเนี่ยมันเริ่มทิ้งห่างออกไปจากตัว EMA ค่า50กับ200มากๆหรือยังนะครับเริ่มทิ้งห่างแบบ45องศาขึ้นไปเลยนะครับเริ่มห่างยาวไปเลยอย่างนี้หรือยังนะครับคราวนี้พอเราเห็นแล้วนะครับว่ามันเริ่มห่างนะครับต่อมาเรามาสังเกตที่ราคานะครับหรือว่ามาสังเกตที่กราฟเนาะทุกคนสังเกตดูนะครับว่าแล้วตัวกราฟเองนะครับมันเริ่มเชิดหน้าขึ้นหรือยังนะครับถ้าเราสังเกตไม่ออกนะว่ามันเชิดหน้าขึ้นมันเป็นยังไงนะครับทุกคนสังเกตกราฟกับเส้น EMA 50นะครับทุกคนเห็นไหมว่ากราฟกับ EMA 50เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นขนานกันอยู่บ่อยๆนะครับแล้วสังเกตที่ EMA 200นะครับเห็นไหม EMA 50มันจะห่างออกจาก EMA 200เรื่อยๆนะครับแล้วกราฟมันก็จะห่างออกจาก EMA 50เรื่อยๆเห็นไหมฮะอันนี้แหละเรียกว่าช่วงที่กราฟมันเชิดหน้าขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนเห็นปะนะครับอันนี้นะซึ่งถ้ามันเป็นลักษณะนี้นะครับแปลว่ากราฟนะช่วงนี้นะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นในตลาดอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ถ้ามันมีไม่เยอะนะครับแน่นอนกราฟคงไม่วิ่งทิ้งห่างออกจากเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50กับ EMA 200มากขนาดนี้แน่ๆนั่นเองนะครับซึ่งวิธีดูแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปใช้กับตอนที่ราคาอยู่ในฝั่งของเทรนขาลงก็ได้นะครับนี่เนาะถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้แรงขายมากกว่าแรงซื้อหรือเปล่าเราสามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ตอนที่กราฟเนี่ยเป็นเทรนขาลงก็ได้หรือเป็นช่วงที่กราฟกำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆก็ได้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้แรงขายมีมากกว่าแรงซื้อมากๆหรือเปล่านั่นเองนะครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นฝั่งของขาลงนะครับกราฟก็จะทิ้งตัวลงมาแรงมากๆนะครับเห็นไหมฮะว่า EMA 50มันก็จะทิ้งออกจาก EMA 200มาไกลเลยนะครับแล้วก็ตัวกราฟเองก็จะทิ้งออกจาก EMA 50ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็สังเกตที่ EMA 5กับ15นะครับมันก็จะเริ่มทิ้งตัวออกมาจาก EMA 50มาเรื่อยๆยาวๆเลยนะครับนี่เนาะก็จะได้ช่วยประกอบการตัดสินใจของเราได้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยแรงซื้อหรือแรงขายอะไรมีมากกว่ากันแล้วเราจะได้หาจังหวะเข้าเทรดได้ถูกต้องตามแนวโน้มมากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงเอ้ยเดี๋ยวนะน่าจะได้แล้วนะฮะไม่น่าได้ไปที่อื่นที่ไกลนะครับอันนี้นะได้จุดเข้าแล้วนะครับโอเคตอนนี้เส้นวินกับเส้นเรนโบว์สีส้มนะครับมันยังเกาะใกล้กันอยู่นะก็คือยังอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับโอเคแสดงว่าจุดเข้าของเราจุดนี้สัญญาณคอที่เกิดขึ้นมาใหม่สัญญาณนี้เราเข้าเทรดได้นะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผม pending order ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าสลับในไม้ที่3ของเราในวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้แรงซื้อในตลาดมีอยู่เยอะมากๆเลยนะเพราะนั้นแปลว่าสัญญาณคอตรงนี้ก็ถือว่า good สำหรับเรามากๆเลยนั่นเองนะครับก็มาดูกันไม้ที่3จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอ order match แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับทุกคนนี่นะแมทเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับทุกคนสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้เลยนะครับก็นี่เนาะจุดที่ผมเข้าเทรดอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงแถบสีเขียวตรงนี้นะก็สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็เหมือนกับไม้ที่2เมื่อกี้เลยนะครับก็คือนี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้นะครับแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็เข้าสู่ช่วงการวิ่งขึ้นเนาะกับตัวขึ้นของภาพใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้ก็กราฟในช่วงนี้ก็น่าจะกำลังวิ่งขึ้นได้ดีอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับราคาในช่วงนี้ก็น่าจะวิ่งขึ้นตามจุดเข้าสัญญาณคอที่เราได้ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเรนโบว์เองนะครับตอนนี้ก็คำนวณมาให้กับเราแล้วนะครับว่าตอนนี้จุดเข้าของเราจุดนี้เนี่ยยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะตอนนี้นะครับเส้นวินสีน้ำเงินกับเส้นเรนโบว์สีส้มเนี่ยยังเกาะ
ใกล้กันอยู่เลยนะครับเห็นไหมฮะเส้นวินเนี่ยมีค่าอยู่ที่32นะครับแล้วก็เส้นเรนโบว์สีส้มเนี่ยมีค่าอยู่ที่ 31.91 นะครับทุกคนเห็นไหมฮะทั้ง2เส้นเนี่ยห่างกันแค่ 0.09 นะไม่ถึงด้วยนะครับคือห่างกันน้อยมากนะครับแทบจะแนบชิดกันอยู่แล้วนะก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยจุดเข้าของเราจุดนี้คือมันอยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากๆนั่นเองนะครับนี่เนาะตามที่ตัวเรนโบว์คำนวณมาให้นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับทุกคนก็มาลุ้นกันนะครับไม้นี้เราจะจบชนะไหมนะครับแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะชนะได้ทุกคนละค่ะทิ้งลงมายาวเลยนะโอ้โหโอเคครับผมทุกคนคิดว่าไม้นี้ของเราน่าจะจบแพ้นะครับและใช่นะครับมันจบแพ้จริงด้วยนะทุกคนแพ้ชนะสลับกันยาวเลยวันนี้อาจจะเฟลนะโอเคครับสลับไม้ที่3ของเราในวันนี้จบแพ้นะครับทำไมการที่มันจะชนะ3วินมันยากมันเย็นจังเลยเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปนะครับไม้ที่4นะได้จุดเข้าตรงไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไม้ที่4ผมจะเทรดที่25เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน10เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ก่อนหน้ากลับมานะครับก็มาดูกันไม้ที่4จะเป็นยังไงแล้วก็จุดเข้าจะได้เป็นตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสลับไม้ที่4แล้วนะครับทุกคนนี่นะแมตช์เรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับไม้ที่4นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะก็นี่เลยนะครับสลับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับไม้ก่อนๆหน้าเลยนะเพราะว่าเราอยู่ในกราฟเดียวนะครับตอนนี้นะเราอยู่ใน USD CAD เหมือนกับไม้ก่อนหน้าเลยนะครับก็บทวิเคราะห์บทเดียวกันเลยนะครับก็คือนี่นะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับนี่นะก็ล่าสุดนะครับอยู่ในช่วงการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขานั่นเองนะครับและด้วยความที่ภาพใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นแรงซื้อที่มีอยู่มากก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็น่าจะส่งให้กราฟหลังจากนี้วิ่งขึ้นตามออเดอร์คอหรือว่าออเดอร์เทรดขึ้นของเรานี้ได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับอุ้ยลงมาแล้วแล้วก็ตัวเรนโบว์นะครับบอกว่าตอนนี้นะจุดที่เราเข้าเทรดตรงนี้นะครับยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยด้วยนะครับเห็นไหมฮะก็ตอนนี้เส้นเรนโบว์เส้นวินนะครับหลุดมาอยู่ใกล้กับเส้นสีเขียวแทนแล้วนะครับเห็นไหมฮะเส้นวินตอนนี้ค่าอยู่ที่32นะครับแล้วก็เส้นเรนโบว์สีเขียวตอนนี้ค่าอยู่ที่ 31.5 นะครับทั้ง2เส้นห่างกันแค่ 0.5 แค่นั้นเองนะครับคือใกล้กันมากๆเลยนะก็แปลว่าจุดเข้าของเราจุดนี้นะครับก็คืออยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับตามที่ตัวเรนโบว์มันได้คำนวณมานะแต่ว่าตอนนี้คือกราฟวิ่งสวนออเดอร์เรามายาวเลยนะครับก็มาดูกันนะว่าเราจะจบชนะได้ไหมนะครับสลับในไม้นี้เนาะดูทรงแล้วผมว่าไม่น่าจะชนะแน่เลยอะมาดูกันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับสลับในไม้นี้นะโอ้โหเสียดายนะครับโอ้โหราคาทิ้งตัวลงมายาวเลยนะก็จบแพ้ไปนะครับยังไม่ทันจะได้ชนงชนะไม้ที่2เลยไม้ที่3ต่อมาก็เพ้แล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรก็ไม่ใช่สิยังไม่ทันชนะได้ถึงวินที่2เลยนะครับตอนนี้โอ้โหแพ้มา2ไม้ติดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่ 62.5 เหรียญ นะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไป2ไม้ก่อนหน้ากลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ต่อมาแล้วนะครับไม้ที่เท่าไหร่แล้วนะไม้ที่5แล้วไหมใช่ไม้ที่5แล้วนะครับก็สำหรับไม้ที่5นี้นะครับออเดอร์เราแมทแล้วนะทุกคนอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับก็ไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนะครับนี่นะโพซิชันที่ผมได้เข้าเทรดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เนาะอยู่ข้างบนนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนบทวิเคราะห์เดิมนะครับเพราะว่าเรายังอยู่กันในกราฟเดิมนะทุกคนนี่เนาะก็อย่างแรกนะครับในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่า
แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็คือน่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดคือเข้าสู่แอคชั่นของการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับและด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีอยู่มากจากในภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันในภาพเล็กนี้ที่กำลังจะกลับตัวขึ้นให้กลับตัวขึ้นได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเส้นเรนโบว์เองนะครับปัจจุบันก็คอนเฟิร์มให้เราด้วยนะครับว่าจุดเข้าของเราจุดนี้เนี่ยก็อยู่ในโซนที่ปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเส้นเรนโบว์นะครับนี่นะตัวเส้นเรนโบว์นะครับปัจจุบันเส้นวินกับเส้นเรนโบว์สีเขียวนะครับแนบชิดติดกันเลยนะทุกคนเห็นไหมฮะเส้นเรนโบว์สีเขียวเนี่ยค่าของมันอยู่ที่ 31.95 นะครับแล้วก็เรนโบว์ไม่ใช่เรนโบว์เส้นวินนะครับเส้นสีน้ำเงินเนาะค่าของมันอยู่ที่32นะครับจะเห็นว่าทั้ง2เส้นเนี่ยห่างกันแค่ 0.05 นะครับคือมันแทบจะแนบชิดกันมากๆเลยนั่นเองนะก็แปลว่าจุดเข้าของเราจุดนี้นะครับคืออยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากๆมากๆเลยนั่นเองนะครับนี่นะก็แปลว่ามีโอกาสชนะค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้นะครับบอกว่าไม้นี้ของเราเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะที่จะชนะได้นะครับผมก็เลยเลือกเข้าเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้ไปนะครับมาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงตามทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มาตามนี้นะครับก็กราฟจะวิ่งตามที่ผมเข้าเทรดหรือเปล่ามาดูกันนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ไม่ถึง10วินาทีสุดท้ายแล้วนะครับก็นี่นะทางซ้ายมือเลยนะครับ3 2 1โอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะบายเทรดดิ้งวิวนะครับสำหรับในไม้ที่5ของเราในวันนี้นะครับทุกคนโอเคครับถือว่าสวยงามนะครับสำหรับในไม้นี้ของเรานะก็ราคานะครับช่วงแรกๆไม่ค่อยวิ่งนะเนี่ยตอนประมาณ2แท่งแรกไม่ค่อยวิ่งนะครับแต่ว่าแท่งที่3คือสวยมากนะวิ่งขึ้นยาวเลยนะครับจบชนะแบบสวยๆเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับตอนนี้นะครับเราได้มาแล้ว2วินนะครับทุกคนนี่นะเราได้มาแล้ว2วินนะครับก็คือวินจากไม้นี้นะครับไม้ที่2นะแล้วก็วินจากไม้ที่5นี้นั่นเองนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับเป็นไม้ที่6ในคลิปนี้นะครับทุกคนก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้3วินอย่างที่เราตั้งเป้าหมายกันได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อกันเลยครับอ๋อเดี๋ยวอัปเดตกำไรก่อนนะครับลืมก็นี่นะครับตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตของเรานะครับกลับมาแล้วนะครับทุกคนนี่นะตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตเราอยู่ที่224เหรียญกับ20เซนแล้วนะครับแล้วก็พอร์ตเราตอนนี้ก็กลับมาที่500เหรียญแล้วนะครับแล้วก็นี่นะตอนนี้พอร์ตเราก็โตมาถึง524เหรียญกับ20เซนแล้วนะครับโอเคก็ปะไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับไม้ต่อไปผมก็กลับมาเทรดที่10เหรียญเหมือนเดิมนะครับปะไปลุยกันต่อกันเลยครับดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับอีกวินเดียวเราจะจบงานตามเป้าหมายของเราในวันนี้แล้วนะครับปะ Let's go ไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่เท่าไหร่แล้วนะไม่ที่6แล้วใช่ไหมไม่ได้นับสมองเริ่มไปกับตัวเลขบนจอแล้วนะฮะโอเคครับก็สลับไม้ที่6แล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็นี่เนาะก็ไม้นี้นะครับเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้ยังเป็นเหตุผลเดิมนะครับเพราะว่ากราฟโดยรวมมันยังใช้เทรดได้นะครับทุกคนนะอ่ะก็คือนี่เลยนะครับอย่างแรกก็คือในภาพใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดอยู่ในช่วงการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็กำลังวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะช่วงนี้นะครับก็แรงซื้อที่มีอยู่มากจากในภาพรวมใหญ่ที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็น่าจะส่งให้กราฟหลังจากนี้วิ่งขึ้นตามออเดอร์เทรดขึ้นของเรานี้ได้นะครับแล้วก็ตัวเรนโบว์นะครับตอนนี้คำนวณไว้ให้กับเราแล้วด้วยนะครับว่าจุดเข้าของเราจุดนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับทุกคนนี่เลยนะเห็นไหมฮะเส้นวินกับเส้นเรนโบว์นะครับตอนนี้ทั้ง2เส้นเนี่ยยังห่างกันไม่ถึง1นะครับก็คือเท่ากับว่าจุดเข้าของเราตรงนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับเห็นไหมเส้นเรนโบว์สีเขียวเนี่ยเป็นโซนที่ปลอดภัยเกือบจะที่สุดแล้วนะครับในตัวเรนโบว์นี้เนาะเพราะนั้นก็ถือว่า
จุดเข้าของเราจุดนี้คืออยู่ในโซนที่ปลอดภัยแทบจะมากๆเลยนั่นเองนะครับไม่ใช่ถือสิต้องบอกว่านับได้ว่านะครับนับได้ว่าจุดเข้าของเราจุดนี้เนี่ยก็คืออยู่ในโซนที่ปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็มาดูกันนะครับว่าไม้นี้ของเราจะเป็นยังไงนะครับจะจบชนะไหมหรือว่าจะจบแพ้ก็มาดูกันนะครับโอเคครับก็เนี่ยเนาะด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้นะครับผมเลยเข้าออเดอร์ตามสัญญาณคอตรงนี้ไปนะมามาลุ้นกันไม้นี้ของเราจะจบชนะได้ไหมนะครับดูกันนะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เหลือ10วินาทีสุดท้ายนะครับวินาทีระทึกขวัญ นะครับอ้าวไม่ระทึกขวัญแล้วนะครับราคาขึ้นไปนู่นแล้วนะ น่าจะจบชนะแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้ชานะบายTrading View นะครับทุกคนโอเคครับก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับทุกคนโอเคครับก็นี่นะครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาถึง532เหรียญกับ20เซนแล้วนะครับทุกคนโอเคจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับนี่เลยนะหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรไม่ได้ที่232เหรียญกับ20เซนแล้วนั่นเองนะครับสำหรับในพอร์ตนี้ของเรานะครับทุกคนวู้ปรบมือฮะvery good มากๆนะครับนี่เนาะอ๋อไม้นี้เป็นไม้ที่6นะครับนับถูกแล้วนะผมนับถูกแล้วนะครับเมื่อกี้ดูแต่ตัวเลขในจอในไอ้แถบเทาตรงเนี้ยนะฮะเห็นไหม เนี่ยไอ้แถบสีเทาตรงเนี้ยผมดูแต่ตัวเลขตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะก็เลยแบบว่ามีตัวเลขเต็มหัวไปหมด ก็เลยแบบงงจำนวนไม้นิดนึงนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะวันนี้เทรดไปทั้งหมด6ไม้นะครับทุกคนก็ชนะ3แพ้3นะครับทุกคนวันนี้นะโอเคครับก็ถือว่าไม่เกินคาดเท่าไหร่นะครับก็ตอนแรกเรามองเอาไว้นะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราโดนรีวิเลตก็ได้นะครับก็คือวิเลตของเราเนี่ยมันจะค่อยๆดรอปลงมาจนมันมาถึง50นั่นเองนะครับก็ไม่เกินคาดนะครับช่วงนี้เราคิดเอาไว้ว่ามันน่าจะแดงๆก็ได้ใช่ไหมจริงด้วยนะครับแดงๆจริงด้วยโอ้โหเทรด6ไม้ชนะแค่3ไม้เองนะครับถ้าไม่มาติงเกียว 2.5 เท่าเนี่ยโหแทบจะไม่รอดเลยนะวันนี้นะครับโอเคก็แต่ก็ยังรอดมาได้นะครับยังสวยงามนะโอเคครับก็เดี๋ยวจดบันทึกกำไรขาดทุนประจำวันแป๊บหนึ่งนะครับ32.2เท่าไหร่นะ.2นะครับโอเคครับนี่เลยนะสำหรับกำไรทั้งหมดที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็ผมทำได้ที่33เหรียญนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันดูสักหน่อยนะครับว่าสำหรับ33เหรียญกำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนต้องให้เพื่อนๆดูเวลาก่อนเดี๋ยวผมลืมอีกนะครับเดี๋ยวให้ดูเวลากันก่อนดีกว่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นเวลาทั้งหมดที่ผมใช้เทรดไปในวันนี้นะครับทุกคนนี่นะ1ชั่วโมง9นาทีอ่ะ10นาทีแล้วนะครับก็ตีเป็น1ชั่วโมงเฉยๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีช่วงที่ผมวิเคราะห์กราฟแล้วก็บางทีไม่ได้วิเคราะห์นะครับบางทีก็แบบว่าเห็นมันไม่มีจุดเข้าก็ไปเปิดจอนั่งดู YouTube นิดหน่อยนะครับก็เพราะนั้นตีเป็น1ชั่วโมงเฉยๆแล้วกันนะครับทุกคนนะก็นี่นะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไป1ชั่วโมงนะทุกคนเทรดไป6ไม้นะครับก็ชนะ3แพ้3นะวันนี้ทำกำไรมาได้33เหรียญนะครับมาดูกันนะครับว่ากำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันนะครับโอเค33เหรียญนะครับโอเคนี่เลยนะครับ33เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,136 บาทกับ86สตางค์นั่นเองนะครับปรบมือเลยฮะvery good มากๆนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการปั้นพอร์ตของผมในวันที่4ของพอร์ตนี้นั่นเองนะครับก็โอเคครับถือว่า very good นะครับวันนี้นะก็บวกมาได้สวยงามเลยนะครับก็ถือว่าใช้คำว่ามันก็ตามค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับใช้คำว่ามันก็ตามค่าเฉลี่ยแล้วกันนะก็นี่เห็นมั้ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยช่วงนี้เราเทรดไม้ที่มันเล็กๆเนาะก็เนี่ยจะได้กำไรวันหนึ่งประมาณ30เหรียญ70เหรียญเนี่ยก็อยู่โซนนี้ตามค่าเฉลี่ยนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟการเติบโตของพอร์ตผมกันต่อนะครับว่ากราฟการเติบโตของพอร์ตผมเป็นยังไงนะครับทุกคนชึบนี่เลยนะครับอันนี้เป็นกราฟบันทึกการเทรดนะครับทุกคนก็นี่นะช่วงนี้เราก็จะนิ่งๆหน่อยนะฮะนี่เนาะช่วงนี้พอร์ตเราก็จะนิ่งๆหน่อยนะครับแล้วก็เริ่มมาวิ่งขึ้นช่วงนี้นิดนึงนะครับก็สวยงามนะครับถือว่าเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยนะครับทุกคนเนี่ยช่วงเนี้ย
ผมคุมวิเลจได้ดีนะครับนี่นะเพราะว่าทุกคนเห็นไหมว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมเนี่ยไอช่วงที่กราฟมันนิ่งๆเมื่อกี้ก็คือช่วงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยไอช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผมแพ้เยอะมากเลยนะทุกคนดูดิเทรดไปทั้งหมดเนี่ยกี่ไม้เนี่ยตรงเนี้ย7ไม้นะชนะ2เองนะครับเห็นไหมในเลนส์ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหม7ไม้ชนะแค่2ไม้เองนะครับซึ่งแน่นอนปกติแล้วเนี่ยถ้าผมไม่คุมวิเลจนะครับก็กำไรผมไม่น่าจะเหลือนะครับทุกคนถ้าผมไม่คุมจำนวนเงินไม่คุมวินเลทใช่จำนวนเงินผมไม่น่าจะเหลือนะฮะกำไรในพอร์ตผมตอนนี้ไม่น่าจะถึง232เหรียญได้นะครับมันอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะทุกคนนี่เนาะก็นี่นะครับการประเมินตัวเองนะว่าตอนนี้เนี่ยวินเลทของเราเนี่ยมันเกินค่าเฉลี่ยหรือยังถ้ามันเกินแล้วเราควรลดขนาดไม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับการประเมินตัวเองอย่างนี้การวางแผนมาแบบนี้นะครับนี่นะมันจะช่วยให้ผลการเทรดของเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราขาดทุนน้อยลงในวันที่เราจำเป็นจะต้องขาดทุนได้นะครับไม่เชิงว่าจำเป็นจะต้องขาดทุนใช้คำว่าบางทีสถานการณ์มันทำให้เราต้องขาดทุนเนาะเหมือนเมื่อวานเนี่ยผมวิเคราะห์ถูกหมดเลยนะแต่ว่าจะเห็นนะครับว่าใช่มันคือแบดเดย์อ่ะมันคือแบดเดย์อ่ะวิเคราะห์ถูกหมดแล้วไงอ่ะก็สุดท้ายก็ชนะแค่ไม้เดียวอยู่ดีนะก็นั่นแหละนะครับเห็นไหมว่าเมื่อวานมันเป็นแบดเดย์นะถ้าผมไม่คุมการเดินเงินเนาะผมไม่คุมจำนวนไม้เมื่อวานผมอาจจะขาดทุนไปมากกว่านั้นก็ได้นะครับอาจจะขาดทุนไปแบบ50เหรียญหรืออาจจะ100เหรียญเลยก็ได้ถ้าผมไม่คุมนะครับเห็นไหมก็การคุมวิเลจการคุมว่าตอนนี้เนี่ยวิเลจเรามันโอเวอร์ไปไกลแล้วเราควรทำยังไงควรจะปรับแผนยังไงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับมันคือหัวใจหลักในการที่จะทำให้เราลดการขาดทุนแล้วก็ทำให้เวลาเราได้กำไรก็เพิ่มให้มันได้เต็มที่มากขึ้นได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็ฝากไว้เป็นมุมมองกับเพื่อนๆนะครับว่าการคุมวิเลจตรงนี้เนี่ยมันสำคัญขนาดไหนมันสำคัญยังไงนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเทรดของผมเนาะก็สวยงามนะครับหลังๆมาก็แบบเติบโตแบบสม่ำเสมอแล้วนะแสดงว่าผลงานการเทรดผมคือยอดเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้กราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับก็ถือว่า very good นะสวยงามนะครับกราฟชี้ขึ้นอย่างเดียวเลยนะก็สุดยอดนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับเป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับภาพรวมทั้งหมดก็ตามนี้เลยนะ very good มากๆเลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ความสนุกหรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ในคลิปนี้ตรงไหนที่ผมพอจะแชร์เป็นความรู้ได้ตรงไหนที่ผมพอจะแนะนำอะไรได้ผมก็แนะนำไปให้หมดแล้วนะครับถ้าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมอีกสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้กันได้นะครับผมก็จะตอบให้เพิ่มเติมด้วยนะก็อาจจะไม่ได้ตอบในคอมเมนต์แต่ก็อาจจะหยิบมาตอบในคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆอยากถามอะไรก็ถามกันมาได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับอันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับก็ก่อนจากลากันไปฝากผู้ใหญ่ใจดีเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับทุกคน TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยกันวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็นี่เลยนะครับวันนี้ผมวิเคราะห์กราฟใน TradingView นะผลงานของผมก็เลยออกมาดีแบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมผมใช้ TradingView วิเคราะห์กราฟนะครับก็อย่าลืมไปใช้งาน TradingViewกันด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปของผมแล้วรู้สึกว่าชอบในคอนเทนต์นะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะสนับสนุนช่องนี้จังเลยนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่อง YouTube ของผมได้ง่ายๆนะครับทุกคนโดยการเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบแนรี่นี้เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับรวมถึงจะได้เข้ามาศึกษาเซตอัพตัวอื่นๆที่ผมใช้ในการเทรดด้วยนะครับรวมถึงไอ้ตัวเรนโบว์ที่ผมใช้ในการวิเคราะห์กราฟเนาะก็จะได้เข้ามาศึกษากันได้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ได้เข้ามาศึกษาฟรีๆเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิทธิพิเศษนะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาในห้อง Discord ของท็อปแฟนด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆท็อปแฟนคนอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถสมัครท็อปแฟนได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe กันได้เลยนะครับอันนี้เดือนละ100บาทเท่านั้นรับรองว่าคุ้ม
แน่นอนนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับขอบคุณครับ Welcome to Family นะครับทุกคนอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางการสนับสนุนผมนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆอีกหนึ่งช่องทางก็คือการที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทดผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทดผ่านลิงก์ของผมนะครับในทุกๆไม้ที่เพื่อนๆเทรดนะครับค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆเสียให้กับทางโอลิมเทดส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งมาเป็นรายได้ให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งรายได้ตรงนี้นะครับก็จะเอามาเป็นรายได้ที่มาสนับสนุนในช่อง YouTube ของผมนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คืออีกหนึ่งช่องทางที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนผมได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนมากๆแล้วก็จากทุกๆช่องทางเลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมากๆนะครับก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.